สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำป่าทะลักเข้าท่วม5หมู่บ้านในอำเภอลมเก่าบ้านเรือนเสียหายกว่า200หลังหนักสุดในรอบเกือบ100ปีวันที่9กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันในพื้นที่ทางตอนบนของอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบกับมีน้ำป่าจากเทือกเขาต่างๆของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไหลลงมาสมทบทำให้เมื่อเวลาประมาณ 2:30 นที่ผ่านมาน้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตากลอยอำเภอลมเก่าทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนพังเสียหายกว่า100หลังคาเรือนทรัพย์สินลอยหายไปกับกระแสน้ำรวมทั้งน้ำยังได้ไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหลวงหมายเลข2216ถนนสายกกกระทอนน้ำหนาวช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่80ถึง81หมู่ที่6ตำบลศิลาอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำท่วมสูงประมาณเกือบ1เมตรทำให้รถยนต์เกือบทุกชนิดที่สัญจรวิ่งผ่านไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ล่าสุดระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นตัวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หมวดการทางลมเก่าได้เดินทางมาทำการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทางแล้วนางแดงคำแว่นอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่32ทับ1หมู่ที่3ตำบลตาดกลอยเปิดเผยว่าในช่วงเวลาประมาณ 23:00 นหลังจากฝนตกหนักทำให้แม่น้ำป่าสะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตนและลูกๆจึงได้เตรียมเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแต่ก็ไม่ทันน้ำป่าได้ไหลทะลักอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านบริเวณชั้น1จนทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายเกือบทั้งหมดโดยกระแสน้ำได้ไหลหลากอยู่ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นได้ค่อยๆลดระดับลงจนเข้าสู่ภาวะปกตินายอุดมคำก้างอายุ53ปีมาเลขที่174หมู่ที่4ตำบลตาดกลอยเปิดเผยว่าหลังจากฝนตกหนักในช่วงหัวค่ำตนและครอบครัวก็ได้เฝ้าระวังน้ำท่วมแต่ก็ไม่นึกว่าน้ำจะทะลักมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้น้ำได้เอ่อล้นแม่น้ำป่าสักเข้าบ้านตนเองซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้ำได้พัดเอาเศษดินเศษหินเศษต้นไม้เข้าไปอยู่ภายในชั้น1ของบ้านเครื่องยนต์เครื่องมือทำการเกษตรถูกกระแสน้ำซัดหายไปทั้งหมดผนังบ้านชั้น1ซึ่งเป็นปูนได้ถูกน้ำซัดจนพังไป1แถบที่นอนเครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้เลยนางเบญจพรเข็มดวงอายุ73ปีอยู่บ้านเลขที่46หมู่ที่3ตำบลตาดกลอยเปิดเผยว่าบ้านของตนเองอยู่ริมน้ำแม่น้ำป่าสักตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ำป่ารุนแรงขนาดนี้เลยโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 5:00 นกว่าตนและลูกสาวนอนอยู่ชั้นบนของบ้านได้ยินเสียงน้ำไหลมาอย่างรุนแรงจึงลุกออกมาดูลูกสาวจึงรีบนำรถยนต์ขับไปไว้บนที่สูงจากนั้นก็กลับมาบ้านเพื่อจะเก็บข้าวของแต่ปรากฏว่าได้มีน้ำป่าไหลทะลักมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเข้าไปในบ้านสูงประมาณ 1.5 เมตรทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่อยู่ชั้นล่างไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นทีวีตู้เสื้อผ้าถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายทั้งหมดตนเกิดมาอายุ73ปีแล้วเพิ่งเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำป่ารุนแรงเป็นครั้งแรกยังรู้สึกตกใจไม่หายและก็ยังกลัวว่าน้ำป่าจะไหลมาท่วมอีกเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆด้านนายเสกสรรกลิ่นพูนในอำเภอลมเก่าเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายครั้งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่าซึ่งมีอยู่9หมู่บ้านได้รับผลกระทบ5หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบในครั้งนี้264ครัวเรือนโดยมีบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน2หลังนอกนั้นก็ได้รับความเสียหายมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้ทุกหน่วยได้ระดมเข้าให้การช่วยเหลือรวมทั้งจัดชุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ